สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.3ทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาศิลปะกับคุณครูลักษ์เองค่ะวันนี้คุณครูลักษ์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องจุดค่าโดยคุณครูลักษ์จะพาเด็กๆไปสร้างสรรค์งานโดยใช้จุดกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูลักษ์มีเกมเปิดแผ่นป้ายมาให้เด็กๆทายด้วยนะคะจากภาพข้อใดเป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยจุดค่าให้เด็กๆเลือกมา2แผ่นป้ายก่อนนะคะแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2และแผ่นป้ายที่4ใช่ไหมคะให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิด2แผ่นป้ายที่เหลือกันค่ะแผ่นป้ายที่1และแผ่นป้ายที่3ค่ะตอนนี้เด็กๆได้คำตอบกันหรือยังคะถ้าเด็กๆได้แล้วตอบได้เลยค่ะเมื่อกี้มีคนตอบว่าแผ่นป้ายที่1และแผ่นป้ายที่4ใช่ไหมคะที่เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยจุดเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องจุดและไปดูการสาธิตการวาดภาพระบายสีโดยใช้จุดกันค่ะไปกันเลยค่ะจุดเป็นต้นกำเนิดของทัศนท่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวค่ะเช่นการนำจุดมาวางเรียงต่อกันจนทำให้เกิดเป็นเส้นนะคะและการนำจุดมาวางให้เหมาะสมก็จะทำให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงและลักษณะพื้นผิวได้ค่ะคำนิยามของจุดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีความกว้างความยาวความหนาแต่ในทางทัศนศิลป์หรือว่าศิลปะนะคะจุดมีค่ามากมายกว่านั้นค่ะด้วยในทางศิลปะนั้นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมากกว่าการตีความค่ะเพราะจุดๆหนึ่งที่ปรากฏในภาพอาจจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆได้ตามจินตนาการของเราเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้จุดจากคุณครูลักษ์เองนะคะไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ค่ะ 1. จานสี 2. สีโปสเตอร์ 3.พู่กัน 4. คอตตอนบัด 5. ดินสอยางลบค่ะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เริ่มจากการร่างรูปภาพก่อนนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูลักษ์ก็จะเริ่มจากการร่างรูปภาพคร่าวๆก่อนนะคะต่อไปค่ะคุณครูลักษ์ก็จะทำการลงรองพื้นก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มจุดนะคะไปเลยค่ะทิ้งไว้แห้งสักประมาณ3นาทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มจุดกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่แห้งแล้วนะคะเราก็หยิบคัตเตอร์ปัดนะคะทำการจุ่มสีนะคะแล้วก็จุดได้เลยค่ะค่ะเราก็เริ่มทำการจุดไปเลยนะคะเริ่มจากสีน้ำเงินนะคะ
ต่อด้วยสีม่วงนะคะตามด้วยสีม่วงแดงนะคะอันนี้เสร็จแล้วตามด้วยสีแดงค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทำการจุดปลาตัวต่อไปเลยนะคะก็ทำการจุดไปเลยนะคะจุดไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ปลาตัวที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาจุดเต่ากันเลยค่ะเราก็เริ่มจากหัวของเต่ากันก่อนนะคะนี้จุดๆไปเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆใจเย็นๆนะคะตอนนี้เราก็เกือบเสร็จแล้วนะคะเต่าตอนนี้นะคะเราก็ได้โคนหินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเหลือปะการังนะคะการใช้สีเขียวนะคะจุดลงไปเลยปลาหมึกอีกนี่นะทำการจุดปลาหมึกลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็ทำการเก็บรายละเอียดฟองน้ำนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดตาของสัตว์กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาทำการเก็บรายละเอียดตานะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการสร้างสรรค์งานโดยใช้จุดไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอแค่เด็กๆมีความตั้งใจและความอดทนนะคะเด็กๆก็จะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างง่ายได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะกันที่บ้านกันดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลักขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย